ท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาเป็นครั้งที่4ในวันนี้นั้นจำเป็นที่จะต้องบรรยายให้เป็นการบรรยายต่อจากครั้งที่3ซึ่งบรรยายได้หน่อยเดียวฝนก็ตกลงมาท่านต้องเอาข้อความนั่นมาต่อกันกับข้อความที่จะบรรยายครั้งนี้ จึงจะเป็นเรื่องที่สมบูรณ์ในครั้งที่แล้วมาได้กล่าวถึงพระพุทธองค์ในลักษณะที่ทรงพระคุณเนื่องมาถึงสรรพสัตว์คือพวกเราว่าทรงเป็นจอมแห่งสัตว์ทั้งปวงทรงเป็นยอดมนุษย์แห่งมนุษย์ทั้งหลายทรงเป็นพรหมแห่งปวงสัตว์ทรงมีมุทิตาจิตในสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้ทำความเกษมแก่ปวงสัตว์เป็นผู้ทำความสว่างแก่ปวงสัตว์เป็นผู้นำสัตว์สู่สภาพอันวิเศษเป็นสารถีประเสริฐไม่มีสารถีอื่นยิ่งกว่าเป็นผู้ยังบุคคลอื่นให้ข้ามขึ้นจากโอคะนี่เราจะเห็นได้ว่าพระคุณนั่นมีในพระองค์แต่ประโยชน์ของพระคุณนั้นมามีแก่สัตว์ทั้งหลายรวมทั้งพวกเราด้วยเราจะต้องรู้จักพระคุณของพระองค์จะรู้คือรู้จักค่าหรือความหมายหรือคุณสมบัติที่มีอยู่ในพระองค์จึงจะเรียกว่ารู้จักพระองค์หรือเห็นพระองค์สมตามที่ได้ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมดังนี้เป็นต้นถ้าเราเห็นอย่างนี้จริงเราก็จะได้รับประโยชน์จริงด้วยเหมือนกันการเกิดของพระองค์จะเป็นสิ่งที่ประจักษ์แก่เราการมีอยู่แห่งพระองค์ก็จะเป็นที่ประจักษ์แก่เราว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งเทวดาและมนุษย์การเกิดขึ้นและการมีอยู่แห่งพระองค์จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ที่ไหนทั่วไปก็ตามมีพระองค์อยู่สำหรับเป็นประโยชน์แก่คนทุกคนหรือบางคนอาจจะไม่ยอมรับถึงขนาดนั้นก็ขอให้ยอมรับในข้อที่ว่าพระธรรมวินัยที่พระองค์ตรัสไว้ก็ดีพระธรรมวินัยที่เราช่วยกันรักษาไว้นี่ก็ดีจะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทั้งเทวดาและมนุษย์พระองค์ตรัสว่าธรรมวินัยที่ได้ตรัสไว้แสดงไว้จักอยู่เป็นศาสดาสำหรับเราทั้งหลายหลังจากพระองค์ล่วงลับไปแล้วเราก็ช่วยกันรักษาธรรมวินัยนี้ไว้เมื่อเป็นถึงอย่างนี้แล้วเราจะยังไม่รู้จักพระองค์กันได้อย่างไรมันจะบ้าบอมากเกินไปแล้วกระมังคอยคิดดูดีว่าเราเกี่ยวข้องกับพระองค์ถึงขนาดนี้หรือเปล่าถ้าเราเกี่ยวข้องกันถึงขนาดนี้ก็เรียกว่ามีการเกี่ยวข้องกับพระองค์อย่างเต็มที่เราเห็นการเกิดขึ้นแห่งพระองค์ในเมื่อเรารู้ถึงคุณธรรมคุณสมบัติที่พระองค์มีว่ามีอยู่อย่างไรในพระองค์ก่อนนี้ก็ไม่ได้ตรัสรู้ท่านตรัสรู้แล้วประกอบขึ้นด้วยคุณธรรมเหล่านี้นี่เรียกว่าเห็นการเกิดแห่งพระองค์นี่เราได้ใช้พระคุณข้อนี้เป็นประโยชน์กับเราอยู่นี่เรียกว่าเรามีพระองค์เหมือนกับเรามีทรัพย์สมบัติถ้าว่าในรูปของพระกายเนื้อหนังไม่มีเราก็มีพระกายโดยธรรมเรียกว่าธรรมกายหรือพรหมกายก็เรียกเป็นกายธรรมเป็นกายสูงสุดเป็นกายประเสริฐเป็นกายของพระองค์ยังเหลืออยู่เดี๋ยวนี้คือพระธรรมวินัย
ถ้าใครๆจะมีปัญญาบ้างไม่โง่เกินไปขออภัยใช้คำหยาบๆประหยัดเวลาว่าเขาคงจะมองเห็นพระธรรมวินัยนี่ว่าเป็นเนื้อเป็นตัวของพระองค์หรือเป็นร่างกายของพระองค์ธรรมะที่สอนว่าอย่างไรวินัยที่แสดงว่าอย่างไรนี่เป็นเนื้อเป็นตัวเป็นร่างกายของพระองค์เราจะประคบประงมจะบำรุงรักษากันไว้จะให้ข้าวปลาอาหารแก่พระธรรมวินัยให้พระธรรมวินัยมีชีวิตอยู่นี่พระพุทธเจ้าในรูปหนึ่งมันอยู่ในรูปของพระธรรมวินัยอย่างนี้ส่วนเนื้อหนังนั่นตายแล้วเผาแล้วเหลือแต่กระดูกแล้วนั่นในความหมายหนึ่งต่างหากไม่มีความสำคัญอยู่ที่เนื้อหนังมีความสำคัญอยู่ที่พระธรรมวินัยหรือคุณธรรมที่ทรงแสดงไว้โดยธรรมวินัยจนกระทั่งบัดนี้วันนี้ได้มีเกิดมีขึ้นในโลกขึ้นในจิตใจของพระองค์แล้วเราก็มีพระพุทธเจ้ากันตลอดมาจนถึงวันนี้เราช่วยกันรักษาบำรุงรักษาพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ในลักษณะอย่างนี้ไว้สืบไปตลอดกาลนานท่านทั้งหลายลองตั้งปัญหาถามตัวเองดูเถอะว่าพระพุทธเจ้าคือใครท่านอยู่กับเราจนถึงวันนี้เราเลี้ยงดูพระองค์อยู่ด้วยข้าวปลาอาหารและเราจะทำให้พระองค์ทรงเผยแผ่พระคุณของพระองค์ไปทั่วโลกได้เป็นประโยชน์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์เทวดาคือผู้ที่ไม่มีปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องไม่รู้จักเหงื่อมนุษย์คือผู้ที่ยังมีปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องยังรู้จักเหงื่อแม้ว่าสองพวกนี้มันจะต่างกันอย่างตรงกันข้ามแต่มันยังเหมือนกันโดยประการทั้งปวงตรงที่ว่ายังต้องอาศัยพระธรรมของพระองค์จึงจะมีความสงบสุขทั้งโดยส่วนตัวและโดยส่วนรวมถ้าไม่ได้อาศัยพระคุณธรรมนี้แล้วเทวดาหน้าไหนก็ไม่มีความสุขและไม่ช่วยทำให้คนอื่นมีความสุขได้มนุษย์หน้าไหนมันก็ไม่มีความสุขหรือจะช่วยทำคนอื่นให้มีความสุขได้ต่อเมื่อได้อาศัยพระคุณธรรมดังกล่าวนี้แล้วจึงจะเป็นสุขและทำผู้อื่นให้อยู่เป็นสุขด้วยกันได้ทั้งเทวดาและทั้งมนุษย์เราจึงรู้จักพระพุทธเจ้ากันในลักษณะนี้เพราะว่าเป็นลักษณะที่สำคัญที่จะต้องรู้จักทีนี้ธรรมาก็จะได้กล่าวโดยปริยายอื่นแง่อื่นหรือความหมายอื่นต่อไปคือพระพุทธองค์ในฐานะที่ทรงเป็นผู้เปิดโลกคำว่าเปิดโลกคงจะเป็นที่งงงันแก่เด็กๆซึ่งไม่รู้ว่าโลกนี้จะเปิดได้อย่างไรแต่สำหรับผู้ใหญ่นั้นได้พูดกันมาจนชินแล้วว่าพระพุทธเจ้าเปิดโลกจะทรงเปิดโลกก็ในวันที่ได้ตรัสรู้นั่นเองเป็นการเปิดโลก คำว่าเปิดโลกนี่มีความหมายได้เป็นสองอย่างคือโลกนี่มันมีอะไรปิดไว้พระองค์ทรงเปิดของปิดเสียคนก็ได้เห็นโลกนี่อีกอย่างหนึ่งนี่อย่างหนึ่งทีนี้อีกอย่างหนึ่งโลกนี่มันเหมือนกับเครื่องกักขังไว้หนาแน่นโลกสัตว์โลกติดอยู่ในเครื่องกักขังพระองค์ก็มาเปิดประตูให้โลกนี่ก็เกิดประตูขึ้นมาสำหรับคนที่จะหลุดออกไปเสียจากโลกไปสู่โลกุตระลักษณะอย่างนี้เรียกว่าเปิดโลกถ้าไม่มีผู้เปิดโลกมนุษย์จะไม่รู้จักโลกตามที่เป็นจริงคือมองไม่เห็นแล้วว่ามนุษย์จะไม่สามารถหลุดออกไปจากเครื่องกักขังกล่าวคือโลกนั่นได้ถ้าใครเข้าใจความข้อนี้แล้วคงจะรู้สึกลึกซึ้งถึงพระคุณอันใหญ่หลวงของพระองค์ในด้านจิตด้านวิญญาณว่าถ้าพระองค์ไม่ได้ทรงเปิดโลกแล้วสัตว์โลกทั้งหลายก็จะตายด้านเหมือนกับสัตว์ที่ถูกขังอยู่
ใต้กลาครอบตั้งแต่เกิดจนตายจะมีประโยชน์อะไรคอยสนใจคำว่าเปิดโลกและผู้เปิดโลกให้มากเป็นพิเศษว่าได้แก่พระพุทธเจ้านั่นเองเมื่อถามว่าพระพุทธเจ้าคือใครก็ตอบได้อย่างฉาดฉานว่าเป็นผู้เปิดโลกเปิดสำหรับใครก็เปิดสำหรับสัตว์ทั้งหลายจะได้เห็นโลกจะได้รู้จักโลกจะได้ออกมาเสียจากโลกกล่าวคือความทุกข์ทั้งปวงการตรัสรู้ของพระองค์นั่นแหละเป็นการเปิดโลกเพราะว่าทำให้โลกมองให้สัตว์โลกมองเห็นโลกทำลายเครื่องกีดขวางกีดกั้นของสัตว์โลกให้สัตว์โลกหลุดออกไปได้จากกองทุกข์ทรงประสบความสำเร็จในหน้าที่อันนี้ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของพระพุทธเจ้าทรงเปิดโลกในชั้นเทวดาชั้นสูงสุดก่อนเพราะว่าเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้หมดปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องประสบความสำเร็จจนไม่รู้จักเหงื่อแล้วแต่ก็ยังมีปัญหาอื่นท่านพวกที่ประสบความสำเร็จถึงขนาดนี้เป็นการง่ายที่จะรู้จักธรรมะที่สูงขึ้นไปจากที่สูงขึ้นไปกว่าการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องพระองค์จึงประสบความสำเร็จแห่งการเปิดโลกในหมู่ชนชั้นสูงก่อนคือชั้นเทวดาและชั้นนักศึกษาก่อนจนถึงก็มีคำกล่าวในอิทธิปาฏิหาริย์ในวันประสูติว่าการคลอดจากพระครรภ์มารดานั้นเทวดารับก่อนเทวดาหลายพวกรับก่อนได้จึงค่อยมามอบให้มนุษย์ทีหลังนี่มันเป็นธรรมดาที่จะต้องกล่าวอย่างนี้เพราะว่าสมัยนั้นไม่มีหนังสือใช้จะพูดจะสอนอะไรกันก็ต้องพูดกันด้วยปากอย่างดีที่สุดก็จะต้องสลักภาพเป็นหินสลักจะสลักข้อความนี้ว่าอย่างไรเขาก็ต้องประดิษฐ์ขึ้นเป็นอุคลาทิสถานเป็นเหมือนกับอุปมาว่าเหมือนกับเทวดารับก่อนแล้วจึงค่อยยื่นให้มนุษย์มันตรงตามเหตุการณ์ที่ว่าพระพุทธองค์เสด็จไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารโปรดชดินโปรดคณาจารย์โปรดเดรัจฉีต่างๆที่มันฉลาดแล้วก็ไปโปรดเทวดาในเทวโลกที่เรียกว่าเสด็จขึ้นจำพรรษาในชั้นดาวดึงลงกลับลงมาสู่แผ่นดินนี้เป็นวันสำคัญที่สุดถึงกับทำให้โลกทุกๆโลกทุกๆจักรวาลมองเห็นกันโล่งไปหมดทั่วถึงกันไปหมดในวันนั้นหลังจากนั้นก็ทรงแสดงธรรมแก่หมู่มนุษย์ทั่วๆไปอีกหลายสิบพรรษานี่คือคำว่าเปิดโลกหรือการเปิดโลกทำให้คนรู้จักสิ่งที่ไม่เคยรู้จักและยิ่งกว่านั้นก็คือรู้จักความเสมอภาคแก่กันและกันว่าต่อให้มันเป็นเทวดาเป็นพรหมมันก็มีปัญหาเหมือนกับมนุษย์คือปัญหาเรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายแม้มันอยู่ในอบายเป็นสัตว์นรกมันก็มีปัญหาอย่างนี้ด้วยเหมือนกันนั่นเราจึงควรเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายนี่เสมอภาคกันอยู่โดยธรรมชาติในลักษณะอย่างนี้จงถือว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่าพึ่งอย่าถือเป็นเขาเป็นเราเป็นมึงเป็นกูเป็นซ้ายเป็นขวาบ้าบ้าบอบอให้มันกลายเป็นเรื่องที่ว่าสัตว์ทุกคนมีปัญหาอย่างเดียวกันมองเห็นตลอดโล่งจอหน้ากันไปทั่วทุกจักรวาล นี่เรียกว่าการเปิดโลกของพระบรมศาสดาจารย์ซึ่งเราจะต้องรู้จักเมื่อเขาถามว่าพระพุทธเจ้าคือใครเราจะตอบใส่หน้ามันเลยว่าพระองค์เป็นผู้เปิดโลกคือเปิดให้เห็นโลกให้รู้จักโลกว่าโลกนี้เป็นอย่างไรเราจะต้องประพฤติอย่างไรจึงจะสมกรรมกับการที่โลกนี้มันเป็นอย่างนี้ข้อความนี้เขียนไว้เป็นคำกลอนจำง่ายๆว่าครั้นตรัสรู้ลุถึงความสำเร็จทุกๆลัทธิขามเข็ด
กษัตริย์สนองโปรดถวยเทพในเทวโลกเสร็จดังปองเสด็จล่องลงมาประชาชนจึงเทวดามนุษย์และอบายเห็นธรรมถึงกันได้ทุกแห่งหนทั้งเหนือใต้ตกออกหรือล่างบนกำแพงคนคือวรรณะพังทลายจนโลกุตโลกิยาจ่อหน้ากันเหลือแต่ชั้นพวกเราที่เขลาหลายจงเปิดโง่ออกรับระงับอายโลกิยะจะได้กลายเป็นโลกุตตราหมายความว่าพระองค์เกิดขึ้นในโลกได้ทำอะไรให้เปลี่ยนแปลงมากมายหลายอย่างให้โลกมันรู้จักกันคล้ายๆก็เป็นโลกเดียวก่อนนี้มีกำแพงวรรณะกษัตริย์พราหมณ์เวทสูตรกันคนเป็นพวกๆพอพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นทรงทำลายกำแพงวรรณะนี้เสียทำให้ถึงความเป็นผู้มีสภาพเดียวกันคือปัญหาอย่างเดียวกันจะต้องรักกันจะต้องช่วยกันทำให้โลกุตระกับโลกิยะนี่มาจ่อหน้ากันก่อนนี้ไม่มีใครรู้จักแม้จมอยู่ในโลกก็ไม่รู้จักโลกเราจะไปรู้จักโลกุตระที่เหนือโลกได้อย่างไรการแสดงของพระองค์ทำให้รู้จักเหมือนกับว่าโลกิยะกับโลกุตระมาจ่อหน้ากันเพราะฉะนั้นพวกเราที่โง่เขลาจงเปิดโง่ออกไปเสียบ้างเพื่อจะได้รับแสงสว่างอันนี้อย่ามัวละอายแล้วก็อมอยู่อมความโง่ของตนไว้ไม่ยอมเปิดออกไปเสียบ้างเพื่อแสงสว่างของปัญญาจะได้เกิดขึ้นมาขอให้ช่วยกันถือเอาประโยชน์จากการเปิดโลกของพระพุทธเจ้าให้ได้แล้วโลกียะทั้งหลายก็จะกลายเป็นโลกกุดรนี่พระเจ้าเปิดโลกคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือใครพระพุทธเจ้าคือผู้เปิดโลกที่นี่ข้อที่จะกล่าวต่อไปก็อยากจะกล่าวถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกันความเกี่ยวข้องกันของสิ่งที่เกี่ยวข้องกันว่าพระพุทธเจ้านั่นอย่างไรเสียท่านก็ยังมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกันกับท่านผู้ที่มีปัญญาบ้างก็พอจะนึกออกได้ทันทีว่าหมายถึงอะไรเดี๋ยวนี้เราก็นับถือพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์มีพระธรรมและพระสงฆ์เนื่องถึงพระพุทธเจ้าด้วยในฐานะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันเราก็รู้กันอย่างนั้นเรายังไม่รู้ลึกไกลไปกว่านั้นขอให้ระวังให้ดีๆความเกี่ยวข้องกันระหว่างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นถ้าเราไม่รู้จักจะเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาจะทำให้เกิดเป็นสามฝ่ายสามส่วนจนไม่รู้ว่าจะเอาส่วนไหนจะเอาทั้งสามฝ่ายก็ดูจะยากเกินไปมันลำบากควรจะมองดูให้ดีๆว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกันทั้งสามนี่เกี่ยวข้องกันสนิทจนเป็นสิ่งเดียวกันจนถึงกับไม่แยกออกจากกันได้ดังนั้นควรจะเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าพระรัตนตรัยให้พอสมควรพระรัตนตรัยแปลว่าแก้วสามดวงก็หมายความว่าแยกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ออกเป็นสามอย่างเรียกว่าสามดวงจะเอาดวงไหนจะเลือกที่รักมักที่ชังกันอย่างไรดูมันเป็นปัญหายุ่งไปหมดแต่แล้วเราก็ไม่อาจจะสลัดสิ่งเหล่านี้ออกไปได้ยังคงจะต้องมีอยู่หรือถือไว้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้พระธรรมพระธรรมคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และทรงนำมาสอนแก่สาวกพระสงฆ์คือสาวกผู้รับเอาพระธรรมมาปฏิบัติจ
จนประสบผลสำเร็จเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านี่มันเกิดเป็นสามฝ่ายอยู่อย่างนี้เกี่ยวข้องกันอยู่ความเกี่ยวข้องนั้นแน่นแฟ้นจนไม่อาจจะแยกกันได้เพราะว่าถ้าเอาออกไปสักอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นอันล้มหมดแต่อย่างไหนจะเป็นจุดหัวใจเป็นจุดสำคัญก็ขอให้ระลึกถึงข้อที่ว่าพระองค์ได้ตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราคำว่าเห็นพระพุทธเจ้านั่นคือเห็นพระธรรมเอาพระธรรมเป็นหลักทำไมทรงเน้นที่พระธรรมก็เพราะว่าพระธรรมมีความสำคัญที่สุดจนถึงกับพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เคารพพระธรรมพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตอนาคตปัจจุบันล้วนแต่เคารพพระธรรมเพราะว่าพระธรรมนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้เกิดความเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาดังนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงเคารพพระธรรมพระธรรมจึงมีอยู่ในพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าถูกสร้างขึ้นมาโดยธรรมทีนี้พระสงฆ์เราจะไปแยกว่าอย่างไรพระสงฆ์ก็มีหัวใจที่ประกอบไปด้วยธรรมประพฤติธรรมบรรลุผลอย่างเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าท่านทรงบรรลุคือเป็นผู้สิ้นอาสวะด้วยเหมือนกันในจิตใจของพระพุทธเจ้ามีพระธรรมอย่างไรในจิตใจของพระสงฆ์ก็มีพระธรรมอย่างนั้นนี่ว่ากันในส่วนที่เป็นคุณธรรมสำคัญคือความหมดจดแห่งกิเลสหมดจดแห่งความทุกข์ไม่มีกิเลสและความทุกข์เหลืออยู่ซึ่งเป็นใจความสำคัญของเรื่องพระพุทธเจ้ารู้พระนิพพานความดับทุกข์พระธรรมที่ท่านสอนก็คือเรื่องพระนิพพานคือความดับทุกข์พระธรรมก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของพระนิพพานความดับทุกข์ในชั้นลึกในภายในท่านกลายเป็นสิ่งเดียวกันถ้าดูข้างนอกเป็น3ส่วน3แฉก3ฝ่ายแต่ถ้าดูถึงชั้นในก็กลายเป็นเรื่องเดียวกันหรือเป็นสิ่งเดียวกันอย่างนี้จงพิจารณาดูให้ดีจะได้เข้าใจข้อความซึ่งสำคัญที่สุดในเมื่อถูกถามว่าพระพุทธเจ้าคือใครหรือเป็นอะไรท่านจะตอบว่าอย่างไรในเมื่อท่านเกี่ยวข้องกันอยู่เป็น3แฉกอย่างนี้ถ้าเราจะเอาส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับเราก็ต้องระลึกถึงข้อที่พระพุทธเจ้าท่านได้ทรงกระทำให้ธรรมะหรือพระธรรมนั้นมาสำเร็จประโยชน์แก่เราเมื่อตัวของท่านก็เป็นพระธรรมท่านตรัสรู้พระธรรมแล้วก็เผื่อแผ่แจกจ่ายพระธรรมให้แก่เราก็จะได้รับพระธรรมในฐานะเป็นสาวกของพระองค์ถ้าเราไม่โง่เกินไปไม่ขี้เกียจเกินไปไม่เลวไหลเกินไปเราต้องประสบความสำเร็จสูงสุดตามความมุ่งหมายของพระธรรมคือสามารถดับกิเลสและความทุกข์ได้เดี๋ยวนี้มันขึ้นอยู่กับความไม่เอาจริงความเลวไหลความโง่ความขี้เกียจของเราซึ่งรักแต่จะโง่อยู่ตลอดไปนี่แล้วจะไปโทษพระธรรมได้อย่างไรจะไปโทษพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เราต้องโทษตัวเองเราจะต้องแก้ไขตัวเองจะต้องทำให้เราเข้าไปรวมอยู่ในแฉกหนึ่งของสามแฉกนั้นให้ได้คือทำให้เราเข้าไปรวมอยู่ในพระพุทธเจ้าให้จนได้ข้อนี้ก็มีวิธีที่จะทำและจะต้องพูดกันต่อไปในชั้นนี้ขอให้มองเห็นส่วนที่เรียกว่าพระรัตนตรัยให้เป็นที่เข้าใจอย่างถูกต้องกันเสียก่อนว่าถ้าเป็นลูกเด็กๆอมมือเขาก็จะนับพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่งพระธรรมอย่างหนึ่งพระสงฆ์อย่างหนึ่งแต่ถ้าเป็นพุทธบริษัทที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดแล้วอาจจะทำให้เป็นสิ่งเดียวกันเหมือนเอาของสามอย่างใส่ครกโคลกให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันนี่จะทำได้หรือไม่จะทำได้อย่างไรเดี๋ยวเราจะต้องพูดกันแต่ความจริงนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วขอให้ไล่ไปตั้งแต่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรม พระธรรมถูกมอบให้แก่พระสงฆ์พระสงฆ์ปฏิบัติธรรมทำความเป็นอย่างเดียวกันกับพระพุทธเจ้าในปัญหาที่สำคัญคือดับกิเลสและความทุกข์เห็นความที่ไม่แยกกันไม่อาจจะแยกกันได้นี่ก็อย่างหนึ่ง
แล้วเห็นความที่เนื่องในแก่นสารสาระในภายในนั้นเป็นสิ่งเดียวกันแท้นี่อีกอย่างหนึ่งถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็จะชื่อว่าได้เห็นพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงและเห็นพระพุทธเจ้าคือใครอย่างแท้จริงด้วยข้อความที่พระรัตนตรัยเป็นสิ่งเดียวกันนั่นต้องมองดูถึงชั้นในให้พบคุณธรรมอันสูงสุดคือความสะอาดความสว่างและความสงบว่ามีอยู่อย่างครบถ้วนในพระพุทธเจ้าก็ดีในพระธรรมก็ดีในพระสงฆ์ก็ดีความข้อนี้เขียนไว้เป็นคำกลอนจำง่ายๆว่าพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ล้วนต่างองค์เป็นสามพระหรือฉะไหนหรือเป็นองค์เดียวกันที่ชั้นในดูเท่าไรก็ไม่เห็นเป็นสามองค์นั่นถูกแล้วถ้าดูกันแต่ชั้นนอกคือดูออกมีพระพุทธจอมพระสงฆ์ได้ตรัสรู้ซึ่งพระธรรมทรงจำนงสอนพระสงฆ์ทั้งหลายให้รู้ตามแต่เมื่อดูชั้นในกลับได้พบว่าธรรมหนึ่งซึ่งอยู่ครบในพระสามทั้งพุทธสงฆ์หรือว่าองค์พระธรรมงามล้วนมีความสะอาดสว่างสงบบรรจบกันถ้าท่านสามารถบรรจบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้นี่จะชื่อว่าเป็นผู้รู้จักถึงที่สุดแล้วว่าพระพุทธเจ้านั่นคืออะไรคือใครรัตนตรัยโดยเนื้อแท้นั้นเป็นสิ่งเดียวกันไม่มัวแยกเป็นแก้วสามดวงในหนึ่งพวงมีสามดวงแขวนอยู่เหมือนที่เด็กๆ เขาจะคิดกันโดยมากเดี๋ยวนี้เราโตแล้วมันก็ควรจะทำให้ได้ดีกว่านั้นทีนี้จะได้พิจารณาต่อไปอีกถึงการที่ว่าทำอย่างไรทั้งสามองค์จึงจะเป็นองค์เดียวกันจะหาพบที่ไหนและเกี่ยวกับเราอย่างไรข้อความทำนองนี้จะมาขอโอกาสหรือว่าขอสิทธิพิเศษที่จะพูดตามความรู้สึกของตนเองไม่เกรงใจใครใครจะว่าอย่างไรก็ไม่กลัว จึงได้พูดมาในทำนองที่พูดมาแล้วและจะพูดต่อไปอีกในรูปแบบที่เดียวกันว่าการที่เราจะถึงพระพุทธเจ้าได้จริงและถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งสามอย่างได้จริงในเวลาเดียวกันในที่เดียวกันในขณะนั้นมันขึ้นอยู่กับการเห็นการเห็นอย่างที่พระองค์ตรัสว่าเห็นผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมธรรมะอยู่ที่ไหนต้องเห็นธรรมะนั่นแล้วก็จะชื่อว่าเห็นพระองค์ทำอย่างไรเรียกว่าเห็นพระองค์ก็คือเห็นธรรมะทำเห็นธรรมะคือเห็นอะไรพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราดังการที่เราจะเห็นพระพุทธเจ้าคือเห็นธรรมนั้นต้องเห็นปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทนั่นคือเรื่องที่ความทุกข์ได้ก่อขึ้นมาอย่างไรและความทุกข์ได้สลายลงไปอย่างไรและเป็นความทุกข์ที่มีอยู่ในเนื้อในตัวในกายในใจของคนทุกคนในคนทุกคนมีสิ่งที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทกระเดี๋ยวก็ก่อขึ้นมาในรูปของความทุกข์กระเดี๋ยวก็สลายลงไปในเรื่องความดับทุกข์แต่โดยเหตุที่ยังไม่ถึงที่สุดยังมีเหตุปัจจัยเหลืออยู่มากเดี๋ยวมันก็ก่อความทุกข์ขึ้นมาอีกจะกล่าวแต่ใจความสำคัญคือว่าเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเราก็มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์ที่คู่กันกับตาหูจมูกลิ้นกายใจ
นี่คือกขกกาของพระพุทธศาสนาซึ่งคนจะต้องลงมือเรียนที่นี่คนโง่เข้าไปเรียนกขกกาของพระพุทธศาสนากันที่อื่นคนไม่โง่ขอให้เรียนกขกกาของพระพุทธศาสนากันที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจขอให้จดจำไว้ให้ดีว่าเรามีกขกกาแห่งพระพุทธศาสนาที่ต้องเรียนอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจ6อย่างนี้มีรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์เป็นของคู่กันตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรสกายคู่กับสัมผัสทางผิวหนังใจคู่กับสิ่งที่จะรู้สึกได้โดยใจเป็น6คู่จะพูดถึงคู่แรกคือตากับรูปก่อนตาไปถึงกันเข้ากับรูปก็เกิดการเห็นทางตาที่เรียกว่าจักษุวิญญาณ เกิดเป็น3อย่างขึ้นมาแล้วฟังให้ดีๆว่าตาแล้วก็รูปมันถึงกันเข้าแล้วมันเกิดจักษุวิญญาณทั้ง3ประการนี้คือตาด้วยรูปด้วยจักษุวิญญาณด้วยมาถึงกันเข้าแล้วเรียกว่าผัสสะคือการสัมผัสในขณะแห่งสัมผัสนั่นก็ไม่ได้มีวิชามีสติอะไรที่ไหนมามันก็เป็นสัมผัสธรรมดาสัมผัสชนิดนี้ก็ให้เกิดเวทนาเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาคือความรู้สึกในทางอารมณ์ว่าพอใจว่าไม่พอใจหรือว่ายังสลัวสลัวไม่รู้ว่าจะพอใจดีหรือไม่พอใจดีเวทนามีอยู่3อย่างอย่างนี้คือเวทนาที่เป็นสุขเวทนาที่เป็นทุกข์เวทนาที่ไม่บอกได้ว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นี่เรียกว่าเวทนาเพราะตาได้เห็นรูปเกิดเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาคือเกิดความอยากตามที่เวทนามันแสดงออกถ้าเวทนาน่ารักมันก็อยากจะได้ถ้าเวทนาน่าเกลียดมันก็อยากจะตีเสียให้ตายหรืออยากจะฆ่าเสียถ้าเวทนาที่ยังดูไม่ออกว่าน่ารักหรือไม่น่ารักมันก็ยังสงสัยสนเท่ลังเลกังวลอยู่นั่นเองนี่คือเวทนาที่จะต้องเกิดขึ้นเป็นประจำวันรู้สึกรักหรือชอบมันก็อยากจะได้เกิดเป็นโลภะราคะขึ้นมาไม่น่ารักมันก็ไม่ชอบมันก็เกิดเป็นโทสะโกธะอะไรขึ้นมาถ้าไม่รู้อะไรแน่มันยังคงเป็นโมหะไปตามเดิมเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาคือความอยากหรือความต้องการขึ้นมาอย่างนี้ตัณหาคือความอยากด้วยอำนาจความโง่ย่อมให้เกิดอุปาทานพอมันรู้สึกว่าอยากอะไรมันเกิดความรู้สึกอย่างหนึ่งว่ากู้เป็นผู้อยากความรู้สึกที่เป็นความอยากเกิดก่อนแล้วความรู้สึกที่ว่าเป็นตัวผู้อยากมันเกิดทีหลังฟังดูแล้วก็ไม่น่าเชื่อนักปราชญ์สมัยปัจจุบันเขาไม่ยอมเชื่อเขาว่ามันผิดหลักตรรกะที่ว่าความอยากเกิดก่อนผู้อยากนั่นมันเขามันโง่ไปเองเพราะว่าสิ่งนี้มันไม่มีตัวตนที่แท้จริงมันมีแต่ความรู้สึกของจิตใจนั่นในความรู้สึกของจิตใจมันก็เกิดความอยากได้ก่อนแล้วจึงเกิดความรู้สึกที่เป็นผู้อยากคือยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตนอยากนี่แหละคือข้อที่ตัณหาให้เกิดอุปาทานยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูของกูว่ากูอยากอะไรกูได้อะไรกูมีอะไรมีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูของกูอย่างนี้แล้วก็เรียกว่ามันเกิดเป็นภพขึ้นมาคือความเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาในรูปแบบที่สมบูรณ์แล้วมันจะเกิดเป็นชาติคือความเกิดเป็นตัวกูรูปนั้นรูปนี้ขึ้นมาร้าอยู่ทีเดียวมันมีตัวกูโดยสมบูรณ์แล้วมันมีปัญหานานาประการเกี่ยวกับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความได้ความเสียความทุกข์ร้อนทุกอย่างการไม่ได้อย่างใจเป็นที่รวบรัดทั้งความทุกข์ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่างนี้นี่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทฝ่ายที่ก่อให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาในจิตใจของคนเป็นประจำวันมองให้เห็นชัด
ศึกษาเข้าใจแจ่มชัดเป็นฝ่ายเกิดฝ่ายหนึ่งก่อนถ้าทีนี้ถ้ามันเป็นเรื่องของฝ่ายดับมันก็ตรงกันข้ามคือว่าแม่ตาเห็นรูปเกิดจากสุวิญญาณแล้วเกิดผัสสะขึ้นมาสามประการนี้รวมกันเรียกว่าผัสสะเกิดขึ้นมาแล้วแต่มันมีสติปัญญาขึ้นมาทันควันรู้เรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตารู้เรื่องของเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติในขณะนั้นผัสสะนั้นมันก็ถูกกระทำให้เป็นผัสสะที่ประกอบด้วยปัญญาโดยวิชาแม้จะให้เกิดสุขเวทนาขึ้นมามันก็รู้เท่าทันไม่หลงรักหลงพอใจแม้จะเกิดทุกขเวทนาขึ้นมามันก็รู้เท่าทันมันไม่โกรธมันไม่ขัดใจแม้จะเป็นอทุกขมสุขเวทนาขึ้นมามันก็ไม่พะวงหลงไหลมันก็ไม่เกิดเวทนาชนิดที่จะให้เกิดตัณหาได้ตัณหามันไม่เกิดแล้วอุปาทานมันก็ไม่เกิดภพชาติมันก็ไม่เกิดทุกข์มันก็ไม่เกิดนี่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทฝ่ายดับทุกข์มันมีอยู่ได้จริงแต่จะไม่ได้แก่ใครนั่นมันพูดยากเมื่อคนไม่ศึกษาไม่สนใจมันก็มีไม่ได้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มีอยู่ได้เป็นสิ่งที่อาจจะมีได้ในเมื่อบุคคลนั้นศึกษาและปฏิบัติเดี๋ยวนี้ไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติมันก็ไม่มีปฏิจจสมุปบาทฝ่ายดับมันมีแต่ปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดเสียแต่พืชไปเกิดเป็นทุกข์จนกว่ามันจะเปลี่ยนไปเองเพราะความเปลี่ยนแปลงแห่งเหตุแห่งปัจจัยเองมันก็ทนทุกข์อยู่ตลอดเวลานี่ไม่ใช่เพราะว่าเราไปดับมันมันดับเพราะมันเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเองคือมันจืดชืดไปตามที่เหตุปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ไม่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทฝ่ายดับในที่นี้ปฏิจจสมุปบาทฝ่ายดับที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนั่นคือมีสติปัญญาทันท่วงทีในขณะแห่งผัสสะแม้จะเกิดเวทนาอะไรขึ้นมาก็ไม่เกิดตัณหาความทุกข์มันก็ไม่อาจจะเกิดคือดับสนิทอยู่ขอให้ศึกษาเข้าใจปฏิจจสมุปบาทว่าการประชุมกันเกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาในใจเป็นอย่างนี้การที่ประชุมสติปัญญาความรู้แล้วความทุกข์ไม่เกิดขึ้นมาในใจเป็นอย่างนี้ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ถ้าใครอยากจะเห็นพระพุทธเจ้าก็จงเห็นปฏิจจสมุปบาทซึ่งเรียกว่าธรรมในที่นี้เห็นอย่างการศึกษาก็ยังดีกว่าไม่เห็นเสียเลยเห็นอย่างทางธรรมทางศาสนานั่นคือเห็นชนิดที่ประพฤติได้และปฏิบัติได้สามารถจะควบคุมความทุกข์ไม่ให้เกิดขึ้นได้นี่เรียกว่าเห็นอย่างถูกต้องเมื่อเห็นขนาดที่ควบคุมมันได้ก็เรียกว่าเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงคือเห็นธรรมที่แท้จริงทั้งฝ่ายเกิดและฝ่ายดับนี่แหละคือการเห็นพระพุทธเจ้าในข้อที่ว่าเห็นธรรมะคือเห็นพระองค์เห็นพระองค์คือเห็นธรรมะเห็นธรรมะคือเห็นพระองค์เห็นที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้ทำไมจึงพูดอย่างนั้นเพราะมันเห็นในเราในร่างกายนี้ที่เราสมมติเรียกว่าเราเราอยู่ที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้ในเรานั่นจะมีการเกิดแห่งปฏิจจสมุปบาทหรือการดับแห่งปฏิจจสมุปบาทได้นั่นจึงพูดว่าเราจะเห็นพระพุทธเจ้าที่ไหนเมื่อไรก็ได้เพราะว่ามันอยู่ในเราสิ่งที่ต้องเห็นนั่นอยู่ในเราคือเห็นปฏิจจสมุปบาทจึงเรียกว่าธรรมเห็นธรรมก็คือเห็นพระพุทธเจ้าใครเข้าใจเรื่องนี้ก็จะรู้สึกได้เองว่านี่มันไม่เสียเปรียบคนที่เกิดในอินเดียในครั้งพุทธกาลคนเกิดในอินเดียครั้งพุทธกาลไม่รู้จักพระพุทธเจ้าทำตัวเป็นข้าศึกพระพุทธเจ้ารับจ้างคนฆ่าพระพุทธเจ้าก็ยังมีเนี่ยเราเกิดที่นี่เดี๋ยวนี้ไกลกันตั้ง 2,000 กว่าปีมันก็ยังไม่มีโชคยังมีโชคดีข้าวหรือดีกว่าคนในอินเดียบางคนที่ได้เกิดทันพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้จักท่านคอยพยายามทำให้สำเร็จประโยชน์ในข้อที่เห็นธรรมแล้วเห็นพระพุทธเจ้า
ทีนี้จะเห็นที่ไหนก็บอกแล้วว่าเห็นในตนหาพบในตนเห็นในตนปฏิจจสมุปบาทนั้นต้องหาในตนหาพบในตนเห็นในตนก็เป็นว่าต้องหาพระพุทธเจ้าในตนคือในกายในใจที่เป็นที่ตั้งแห่งปฏิจจสมุปบาทถ้าเห็นถ้าหาภายนอกก็เป็นคนโง่ที่นี่คนหาภายนอกกันอยู่ตั้งหมื่นตั้งพันตั้งแสนตั้งล้านก็รุมกันด่าอาตมาว่าไอ้โง่ได้เหมือนกันแต่มาบอกว่าถ้าหาข้างนอกแล้วเป็นคนโง่แต่คนที่กำลังหาข้างนอกอยู่มันมีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านมันก็รุมกันด่าอาตมาว่าเป็นคนโง่เอาก็แลกกันก็ไม่เป็นไรแต่เอาตามความจริงแล้วต้องหาพระพุทธเจ้าในตนต้องเห็นพระพุทธเจ้าในตนคือเห็นปฏิจจสมุปบาทที่ฟังดูให้ดีนะเพราะมันเป็นเรื่องที่ต้องด่ากันยกใหญ่กว่านั้นไปอีกก็คือว่าพอเห็นธรรมะคือปฏิจจสมุปบาทในตนตนมันก็เป็นพระพุทธเจ้าเสียเองนี่เราจะมีโอกาสเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองในเมื่อจิตใจมันประจักษ์อยู่ต่อการเกิดขึ้นแห่งปฏิจจสมุปบาทและการดับลงแห่งปฏิจจสมุปบาทจิตที่มันเห็นนั่นแหละมันเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองนี่เราจะมีโอกาสเป็นพระพุทธเจ้าจะได้เองอย่างนี้โอกาสมีมากถึงอย่างนี้ไล่มาตั้งแต่ว่าต้องเห็นธรรมะจึงจะเห็นพระองค์เห็นธรรมะคือเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นที่ไหนต้องเห็นในตนต้องหาพบในตนเมื่อหาพบในตนนั้นก็มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นที่นั่นก็มีพระพุทธเจ้าที่นั่นก็เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยคือโอกาสที่ว่าจิตที่มองเห็นธรรมะนี้จะเป็นพระพุทธเจ้าตัวเองพูดอย่างภาษาธรรมดาสามัญก็ว่าเรามีโอกาสที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองอยู่ในจิตในใจของเราที่ประพฤติกระทำเป็นอย่างดีฝึกฝนอบรมเป็นอย่างดีจะเรียกว่าทำวิปัสสนากรรมฐานหรือจะเรียกอะไรก็ได้แล้วแต่จะสมมติเรียกกันแต่โดยแท้จริงนั่นก็คือทำให้เห็นพระพุทธเจ้าทำให้เกิดความเห็นโดยประจักษ์ว่าปฏิจจสมุปบาทนั่นเป็นอย่างไรเห็นความจริงข้อนั้นแล้วชื่อว่าเห็นธรรมการเห็นธรรมชนิดนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นการเห็นตถาคตเมื่อเห็นมีอยู่ในเราก็มีพระพุทธเจ้าอยู่ในเราเมื่อจิตเป็นผู้เห็นจิตนั้นก็เป็นพระพุทธเจ้าเสียเองเรามีโอกาสที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองเรามีโอกาสที่จะมีพระพุทธเจ้าเป็นอย่างน้อยมีโอกาสที่จะมีพระพุทธเจ้าอยู่ในกายใจของเราเสียเองเป็นอย่างน้อยเดี๋ยวนี้ไปหาข้างนอกไปหาที่วัดไปหาที่พระวิหารโน้นพระวิหารนี่เมืองนั่นเมืองนี่ภูเขานั่นภูเขานี่เหมือนกับคนบ้าเอาละเพราะว่าเขาบ้าเขาก็ด่ากลับมาตั้งหมื่นตั้งแสนบ้าเองอาตมาก็บ้าเองก็ได้แต่ก็จะบ้าพูดอย่างนี้อยู่เรื่อยไปว่าพระเจ้าคือใครพระเจ้าคือเราที่เห็นปฏิจจสมุปบาทคนที่เขามีปัญญาในเรื่องนี้เขาก็เห็นชัดว่าพระพุทธเจ้ามีอยู่ในเรามีอยู่ในหัวใจของเราไม่ใช่เจ้าอยู่ที่นั่นที่นี่เขาจึงพูดขึ้นมาอย่างเฉียบขาดว่าถ้าเห็นพระพุทธเจ้ามาเดินอยู่ตามถนนก็ช่วยกันฆ่าเสียให้ตายเพราะว่าพระพุทธเจ้าที่แท้จริงจะไม่มาเดินอยู่ตามถนนพระพุทธเจ้าที่แท้จริงจะอยู่ในหัวใจของคนที่เห็นปฏิจจสมุปบาทนั้นไม่มีโอกาสที่จะมาเดินอยู่ตามถนนต้องไปอยู่ในที่ที่ควรอยู่คือในหัวใจของคนที่เห็นปฏิจจสมุปบาทถ้าจะจำประโยคที่ประหลาดประหลาดบ้าบ้าบอบอนี่ไว้บ้างก็คงจะป้องกันความเข้าใจที่ค่อยเขวได้ว่าถ้าเห็นพระพุทธเจ้ามาเดินอยู่กลางถนนเที่ยวทำอะไรอยู่ก็ตามจะมาบอกเบอร์หรือมาทำอะไรชนิดที่ทำกันอยู่โดยมากก็ตามแม้จะแจกพระเครื่องก็ตามช่วยกันตีเสียให้ตายคำว่าตีนี่มีความหมายชนิดที่ว่าไม่ต้องถูกตำรวจจับไปขังนะ
มีวิธีตีอย่างอื่นคือให้ไม่มีความหมายไปทีเดียวเนี่ยเราจะมีโอกาสที่จะเห็นพระพุทธเจ้าจะมีพระพุทธเจ้าแล้วก็จะเป็นพระพุทธเจ้าเอาเสียเองเดี๋ยวนี้ที่ไม่เห็นพระพุทธเจ้ามันก็เพราะว่ามันมีความโง่ของเราเรามีความโง่ของเราบังพระพุทธเจ้าไว้เสียเราจึงไม่เห็นพระพุทธเจ้าที่พูดนี่มันประหลาดไหมที่พูดว่าพระพุทธเจ้านั้นมันอยู่ข้างหลังความโง่ของเราใครมีความโง่จะให้ยกมือเดี๋ยวก็ไม่มีใครยกมือนั้นไม่ถามดีกว่าถ้าใครมีความโง่ก็ค่อยรู้เถอะว่าพระพุทธเจ้านั้นอยู่ที่หลังความโง่ของเรากระชากความโง่ให้ขาดออกไปก็จะพบพระพุทธเจ้าที่นั่นเหมือนกับรูปในตึกหลังนั่นก็ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ข้างหลังม่านหลังม่านนั่นคือความโง่ของเราแหวกม่านโง่นั่นออกไปเสียสักคืบหนึ่งสักศอกหนึ่งจะพบพระพุทธเจ้าร้าอยู่ที่นั่นท่านจงหาม่านของตัวให้พบทุกคนมีม่านโง่อยู่ในใจหาให้พบแล้วแหวกม่านนั่นออกไปข้างๆเสียสักศอกหนึ่งก็จะพบพระพุทธเจ้าร้าอยู่ที่นั่นคำกลอนก็เขียนไว้ที่นั่นแล้วว่าดูให้ดีพระองค์มีที่หลังม่านอยู่ตลอดอนันตกาลท่านไม่เห็นเฝ้าเรียกหาดุจเห่าหอนตอนเช้าเย็นไม่รู้เช่นเชิงหายิ่งหาไกลเพียงแต่แหวกม่านออกสักศอกหนึ่งจะตกตะลึงใจสั่นถึงหวั่นไหวจะรู้จักหรือไม่ไม่แน่ใจรู้จักได้ก็ปรีดีอยู่นี่เองเชิญพวกเราเอาพานการแหวกม่านงดงมงายตายด้านหยุดโฉงเฉงทำลายม่านอวิชชาอย่ามัวเกรงว่าไม่เก่งไม่สวยไม่รวยบุญคำอธิบายมีควรจะเข้าใจกันให้ถูกต้องพระองค์อยู่ที่หลังม่านตลอดอนันตกาลตลอดกาลนิรันดรแต่เราไม่เห็นก็เฝ้าเรียกหาเหมือนอะไรก็ไม่รู้เห่าหอนอยู่ทั้งเช้าทั้งเย็นอะไรก็ไม่รู้มันเห่าหอนอยู่ทั้งเช้าทั้งเย็นก็ไม่เคยพบไม่รู้วิธีหายิ่งหาก็ยิ่งไกลยิ่งไม่ได้ยิ่งไม่พบวิธีของมันเพียงแต่แหวกม่านอวิชชาออกเสียก็จะตกตะลึงว่าอยู่ที่นั่นขอพวกเราเอาพานการแหวกม่านนี่ขอให้พวกเราเอาภาระอย่างสูงสุดคือการแหวกม่านตั้งหน้าตั้งตาแต่จะแหวกม่านแหวกม่านความโง่ของตนอย่าทำอะไรให้โง่จนเคยชินเป็นนิสัยเดี๋ยวนี้มันชอบทำอะไรให้โง่โง่หนักข้าวมันก็เคยชินเป็นนิสัยโดยไม่รู้สึกตัวไม่มีอะไรจะลำบากมากเท่ากับทำอะไรร่วมกับคนโง่นั่นเราจึงมีปัญหาอุปสรรคเต็มไปหมดไม่ประสบความสำเร็จในการทำงานท่านอย่ากลัวให้พยายามทำการแหวกม่านทำสิ่งสูงสุดประเสริฐที่สุดด้วยการแหวกม่านแม้ว่ามันจะดูไม่สวยไม่ดีไม่เด่นไม่รวยด้วยบุญสวรรค์วิมานก็ตามใจมันเราไม่ต้องการเราต้องการแต่จะแหวกม่านท่าเดียวแหวกม่านออกสักศอกหนึ่งก็จะเห็นว่าพระองค์ร้าอยู่ที่นั่นนั้นม่านอวิชชาของตัวจงช่วยกันแหวกดีกว่าแหวกก็ช่วยกันทำลายเสียให้ขาดนี่คือเรื่องที่ว่าจะพบพระพุทธเจ้าได้ที่ไหนอย่างไรพบข้างในเพราะว่าม่านนี่มันก็อยู่ข้างในมันหุ้มห่อจิตใจทำลายม่านข้างในก็พบพระพุทธเจ้าอยู่ข้างในเห็นพระองค์
เห็นในตนหาพบในตนกระทั่งตนเป็นพระพุทธองค์เสียเองในตอนต้นของการบรรยายก็ได้กล่าวแล้วว่าพุทธะมีอยู่สี่จำพวกสัมมาสัมพุทธะสูงเกินไปเราไม่เอื้อมปัจเจกพุทธะเราก็รอโอกาสอยู่แต่อนุพุทธะนั่นเราควรจะหวังอย่างเต็มที่พยายามด้วยกำลังความสามารถของตนของตนให้ประสบผลแห่งความเป็นอนุพุทธะให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เราก็จะได้พบจะรู้จักว่าพระพุทธเจ้าคือใครจำเป็นหรือไม่จำเป็นอย่างไรจำเป็นเท่าไรจำเป็นแก่ใครจำเป็นแก่คนที่จะไม่เสียชาติเกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาชักจะเหนื่อยแล้วแต่ว่ายังมีอีกนิดหนึ่งขอพูดซะด้วยคือเรื่องว่าปิดทองพระไปที่ไหนก็เห็นจะปิดทองพระแดงร้าไปหมดปิดทองพระพุทธรูปปิดทองพระพุทธเจ้ามันปิดอะไรกันนี่ก็เองดูก่อนว่าปิดทองพระนี่มันปิดอะไรกันถ้าเข้าใจความหมายของคำว่าปิดทองพระถูกต้องมันก็คงจะรู้จักพระถ้าไม่รู้จักพระอย่างถูกต้องมันก็ปิดทองก้อนหินโว้ยหรือว่ามันก็จะปิดทองไม้ดุนดุนอะไรก็ได้จะเข้ามาสลักก็สักหน่อยถ้ามันไม่รู้จักว่าปิดทองนี่มันคืออะไรกันถ้าอยากจะปิดทองต้องกระทำใจให้พร้อมสำหรับการปิดทองคือรู้จักพระพุทธเจ้ากันเสียก่อนรู้จักพระพุทธเจ้าพระองค์จริงเสียก่อนไม่ใช่พระพุทธรูปที่ตั้งอยู่ที่นั่นเดี๋ยวนี้เราจะปิดทองพระพุทธรูปกันก็ได้ถ้าจะให้สำเร็จประโยชน์เราต้องรู้จักพระพุทธรูปซะก่อนว่าเป็นอะไรเป็นสิ่งแทนพระพุทธเจ้าพระเจ้าคืออะไรแล้วจึงปิดทองลงไปด้วยความรักพระพุทธเจ้านี่มันจึงจะสำเร็จประโยชน์เขียนเป็นคำกลอนไว้สำหรับตัวเองว่าการปิดทองต้องหมายถึงความสมัครประพฤติธรรมพร้อมพรักตามที่สอนเพื่อบูชาเต็มความรักประจักษ์ตนยามม้วยมอนหรือยังอยู่ดูเหมือนกันสุขจะเกิดทั่วกันนั่นยืนนานทุกเหตุการณ์ทุกพบประสบสรรเพราะเหตุที่มีธรรมประจำวันประพฤติกันอย่างที่ของประพฤติกันอย่างกระของที่ต้องกินผิดจากนี้มีแต่จะงายงมดูไม่สมตามส่วนที่ควรถวีนปิดทองนอกได้ความงามตามระบินปิดทองในใจสิ้นความว่ายเวียนนี่เรื่องการปิดทองการปิดทองหมายถึงความสมัครความรักพระพุทธเจ้าความที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจนทนอยู่ไม่ได้จะมีชีวิตอยู่ต่อไปหรือจะต้องตายเดี๋ยวนี้แล้วก็จะต้องประพฤติปฏิบัติให้สุดความสามารถของตนเห็นเป็นของสำคัญจำเป็นที่จะต้องทำเหมือนกับอาหารที่เราต้องกินเป็นประจำวันขาดไม่ได้การประพฤติธรรมตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องทำอย่างนั้นเหมือนกับอาหารที่ต้องกินเป็นประจำวันถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็คือโง่เอาทองไปปิดก้อนหินไม่ถูกพระพุทธเจ้าไม่เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าไม่ได้สมัครใจที่จะปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามันจึงเกิดการปิดทองขึ้นเป็นสองชั้นปิดทองด้านนอกกับปิดทองด้านในปิดทองด้านนอกก็ได้ความงามหราแดงเป็นสีทองแต่ถ้าปิดทองด้านในแล้วจิตใจก็หมดกิเลส
หรือความว่ายเวียนจึงสรุปท้ายว่าปิดทองนอกได้ความงามตามระบินปิดทองในใจสิ้นความว่ายเวียนที่พูดนี่คิดว่าคงจะสมบูรณ์แล้วคือพูดถึงเรื่องการปิดทองจะด้วยเพราะเขามีพระพุทธรูปแล้วเขาก็ปิดทองหรือเขายังจะทำอะไรมากไปกว่านั่นอีกก็ยังไม่คิดว่าจะพูด จะพูดเรื่องการปิดทองขอให้สำเร็จประโยชน์คือปิดด้วยใจสมัครใจรักที่จะปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์แล้วเราก็จะได้มีพระพุทธเจ้าที่แท้จริงรู้ยิ่งไปกว่ารู้ซะอีกว่าพระพุทธเจ้านั่นคือใครและเรามีส่วนที่จะได้รับประโยชน์จากความมีพระพุทธเจ้าตั้งแต่ชั้นต่ำที่สุดจนถึงกับชั้นสูงสุดคือได้เป็นพระพุทธเจ้าเสียเองจึงหวังว่าท่านทั้งหลายจะรู้จักพระพุทธเจ้ารู้จักความเป็นพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องจนตอบปัญหาได้เองทุกๆคนว่าพระพุทธเจ้าคือใครการบรรยายนี้สมควรแก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายท่านจะได้สวดคณะสาธยายบทพระธรรมที่ส่งเสริมกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสืบไป